สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมไลฟ์ฟิวรี่นะฮะคนดีคนเดิมนะครับพบกับทางด้านของทัวร์นาเมนต์ Dream League ซีซั่น10นะครับไมเนอร์แรกของปีซีซั่นนี้นะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆผมแอบไม่ชอบฟอร์แมตปีนี้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันแบ่งเทียร์เกินไปอ่ะคืออย่างเราเพิ่งจบ ESL มานะ ESL เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มี DPC Point แต่ว่าทีมที่มาร่วมงาน ESL เนี่ยมาเป็นทีมระดับโลกเทียร์สูงกว่า Dream League สิ Dream League ก็จะมีทีมที่แบบว่าไป ESL มาก็จะเป็นตัวของ CLL ทีมเดียวเลยแค่นี้เองเพราะได้อเมริกาควอลิฟายเออร์มานะท็อป3 NA คือได้ไปหมดเลยแล้วพอมาเป็นDream League เนี่ยมันไม่มีทีมแบบ VG Secret อะไรพวกนี้เลยมันเป็นทัวร์แบบเทียร์2เทียร์3หมดเลยอะโลโก้บางทีมยังตลกตลกอยู่เลยแบบดูไม่ได้แบบไม่ได้สปอนหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าอ๋อได้ชนะก็เลยได้มาแข่งก็ไม่รู้ว่าจะมีไลโชว์แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมคาดการตอนแรกไว้ว่า Dream League น่าจะมีอะไรโชว์มากกว่า ESL ปรากฏว่า Secret แย่งซีนไปหมดเลยกลายเป็น ESLโชว์ของแบบหนักมากรวมถึงมาตรฐานงานของ ESL ที่ไม่ดรอปลงเลยเมตายังคล้ายๆเดิมนะครับต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวานนะฮะ Royal Never Give Up ครับพบกับ The Final Tribe Royal Never Give Up นี่คือทีม RNG นะมาจากประเทศจีนนะครับผม Final Tribe นี่ก็อยู่มานานแล้วเคยมาแข่ง Minor AGSC ที่ไทยด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดRNG ก็จะมีสมาชิกที่เคยคุ้นหูคนดูก็จะเป็นนาฟู่นะครับ343 Monet อะไรพวกนี้นะที่เคยอยู่V อะไรนะ LFY มาก่อนเมเจอร์นี่หลังจบทัวร์นี้ประมาณ 2-3 วันครับผมพูดง่ายๆคือมันแข่งกันถี่มากๆเลยแบบต่อเนื่องมากๆเลยช่วงว่างก็ว่างโคตรๆนะครับนี่คือจบ1ทัวร์ไป1อาทิตย์นี่มาอีก1ทัวร์อีก1อาทิตย์ RNG ได้ First Draft นะฮะแล้วก็แบนอินิกมา X Weaver นะครับผมทางด้านของ The Final Tribe แบน IO Bane Necro นะครับ3ตัวนี้ค่อนข้างจะยืนหลักเป็นเมตาซะมากตอนนี้ Bane ซับ5ก็มาบ่อยแล้วเหมือนกันในแรงค์นะครับสแตทสถิติชนะก็ค่อนข้างดีRNG แบน X แบนที่2นะคือเขาน่าจะมีแผนคิดอยู่ในใจตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคเขาจะเล่นซับไวเวิร์นฉะนั้นซับไวเวิร์นจับวีเวอร์ไม่ดีเขาก็แบนวีเวอร์ทิ้งซะ2คือเขาจะเล่นแมกนัสในพิกที่2แล้วเขาจะเล่นคอมโบกับเมเลคอแครี่ซึ่งเมเลแครี่แพ้ X เขาก็แบน X ทิ้งไปนะครับ X มันไม่ใช่ตัวที่จำเป็นต้องแบนขนาดนั้นนะคือในบรรดาท็อปเมตามันคืออินิกมาเซนทอเนโครโฟสแอ็กซ์มันประมาณเทียร์2ซะมากกว่าเดอะไฟนอลทริปหยิบเฟิร์สพิกเป็นฟินิกซ์นะแล้วพิก2เป็นไทนี่อ่ะ5 seconds remaining ส่วนไฟนอลทริปแบน4เป็นทางด้านของโทรวอลอร์ดนะเพราะเมื่อวานนี้เห็นมาแล้วนะครับโทรวอลอร์ดในแมตช์ของ Secret นะเล่นกับ Magnus โหดมากๆเลยโดยเฉพาะการที่เขาเป็นตัวที่เคลียร์ไข่แล้วก็บัฟ Battle Trance ทำให้ทุกคนสามารถเคลียร์ไข่ Phoenix ได้ไวมาก RNG ครับแบน Morphling นะครับแล้วก็แบนที่5เป็นพักหน้ามันจะเป็นตัวตีนะครับซึ่งมันจะมีปัญหามากถ้าเราเจอผมว่าเป็น TB นะเนี่ยที่เขาคิดไว้ในใจอ่ะที่เขาจะเล่นอ่ะแต่ตอนนี้คือ Final Tribe เขาหยิบ Bad Rider Pick 3มาแล้ว Batman Counter TB ในเลนฮะไอแบนที่ RNG แบนไปอ่ะ4กับ5เนี่ยม็อบกับปักหน้ามันคือ Pick ที่ Terror Blade ไม่ชอบผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะชัดมากเลยว่าอยากจะเล่น Terror Blade ซึ่ง Final Tribe ก็ชาญฉลาดคือดักแล้วเรียบร้อยนะฮะคือเอาแบทมานะฮะ
ขาดูไม่ค่อยมีปัญหากับความคิดในเรื่องของการจัดการเทอร์เรอร์เบลดนะเพราะว่าตอนนี้คือเขาแบนแฟนทอมแลนเซอร์ไปแล้วซึ่งโอเคแลนเซอร์เนี่ยถ้าเราไม่มีฮีโร่ที่มาปราบมันตรงๆมันก็จะสู้ลำบากในขณะที่ทีบีเนี่ยเราสามารถชัตดาวน์ด้วยคอมโบเวทได้ Dire Team Pick Pick Assassin Pick 3ยังไม่เปิดตัวคอนะฮะตัวคอตัวสำคัญที่จะเล่นแมกนัสนะเป็นนิกแอสซาซินฮะซึ่งเคาน์เตอร์แบทได้อยู่The Final Tribe เล่น Red King ครับหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานมากๆดูแล้วเกมเร็วนะเนี่ยคือไทนี่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เขาเล่นโรไหนนะแต่ถ้าเป็น Red King ซับ Bat Off ไทนี่กลางมันจะเป็นไลน์อัพที่ทำเกมไวมากเปลี่ยนเป็นไลฟ์ซิลเลอร์ครับผมไลฟ์ซิลเลอร์ละลายแทงได้นะครับไทนี่ฟีนิกซ์เรดคิงแล้วก็มีตัวของบัฟเฟรชด้วยที่ทำให้ตีไวขึ้นก็เคลียร์ไข่ได้แล้วก็ตานเวททำให้รับมือกับแบทไรเดอร์ในเลนได้ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นพิกนี้มานานแล้วก็ตามนะแบนเป็นลีน่าครับผมสำหรับ Final Tribeก็จะมีคอมโบไลท์ซิลเลอร์ Nex คอมโบกับ Nix Nex Bomb RP Set Up มีตัวจับกรุ๊ป2ตัวเลยนะ Wyvern กับ Magnus นะฮะโดยรวมตอนนี้ผมชอบดราฟ Final Tribe มากกว่านะมันเป็นดราฟที่ดูไถเกมได้ไวกว่าไลท์ซิลเลอร์ก็ตกกระป๋องเมตาไปค่อนข้างมากแล้วมันไม่ได้เป็นตัวที่ชนะเลนปุ๊บแล้วสามารถทำเกมได้จริงแบนสุดท้ายของ RNG ฮะผมก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลสำหรับ Dream League เลยนะผมพูดตามตรงเพราะว่าไอ ESL มันสำคัญกว่าจบ ESL แล้วแบบมาต่อทัวร์นี้เลยแบนเป็น Huska ครับผมฉะนั้นผมก็จะไม่ได้รู้ดีฟลึกเท่ากับ ESL นะว่าใครเล่นอะไรเด่นหรืออะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นทีมพวกแบบเทียร์2เทียร์3ด้วยมันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่ถ้าเขาอยากให้ผมจำได้เขาก็ควรจะเล่นให้มันดีพูดแบบนี้เลย Invoker ฮะเสริมคอมโบกับ Magnus นะและเกมนี้เรามี Nix Set Up สตันให้เกมนี้ Nix จะเล่นในคล้ายเบนนะครับก็คือเดินโรมมิ่งทั้งแมปสตันคอมโบ Invoker Sunstrike ตาม Nix คอมโบทุกๆ1นาที Vendetta 70วิเลเวล1 Sunstrike ทุก30วิคือคุณก็เล่นได้ทั้งแมปอะแต่เกมมันถือว่าช้าเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่า Invoker ตัวนี้จะเล่นบิลอะไรเพราะถ้าเขาเล่นบิลคอส Exhaust เขาจะแพ้ Brute Matter เขาจะชนะ Brute Matter ได้เขาต้องเล่นบิลคอสเวกแต่ถ้าเขาเล่นบิลคอสเวกเขาก็จะไม่ได้คอมโบกับนิกแอสซาซินในการช่วยฆ่าและดาเมจก็จะโหวงมากๆคือโอเคคุณมีสโลว์ไวเวิร์นคุณมีสตันนิกแอสซาซินแต่ดาเมจของเจ้าของเลนอ่ะมันเบาอ่ะฉะนั้นดราฟชุดนี้ผมให้ The Final Tribe นะฮะตอนนี้ก็อาจจะมีวิธีแก้แบบบ้านๆเช่นว่าถ้าเราไม่อยากให้ Invoker ต้องเล่น Cross Wreck สุ่มเสี่ยงไปก็ต้องเป็น Magnus ไม่ก็ Light Stealer มาอยู่กลางแทนแล้วก็ซื้อของบวกเกราะซื้อ Stealth Shield ทำสูตรเดียวกับที่มิดวันทำเมื่อวานนี้ก็คือ2 Stealth Shield เพื่อบล็อก Damageของลูกๆ Brute Matter นะครับสำคัญมากเลยคือ Brute Matter จะชนะเลนได้ต้องมีมานาก็คือต้องมี Soul Ring ถ้าเราสามารถทำให้เขาได้ Soul Ring ช้ามากเท่าไหร่เราจะยิ่งเล่นสบายมากขึ้นกับ Brute Matter มากเท่านั้นก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะคือถ้าถามคนดูก็คงไม่ได้สนใจอะไรกับชื่อทีมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทีมมันแบบงั้นๆมากนะใช่ไหมผมถามคนดูเลยผมว่าไม่มีใครแทบจะสนใจ2ทีมนี้หรอกไวเวิร์น4นะฮะแล้วก็นิกแอสซาซิน5นะครับพอ3 4 3เล่นนิกแอสซาซิน5นะเมื่อวานที่คุยกันไปในช่อง ESL นะที่บอกว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์ที่เขาถามแพนเนลใช่ไหมว่าประสบการณ์การเล่นผับเกมที่
น่าจดจำของคุณเป็นอะไรบ้างที่ผมบอกว่าผมเคยเล่นเจอ3-4-3ใช่ไหมสมัยเขาอยู่ที่มาเลเซียนั่นแหละ3-4-3ก็คือคนที่เล่นนิกแอสซัสซินเกมนี้แหละเป็น Red King Position 1 นะครับถ้าดูจากชื่อผู้เล่นนะฮะเพราะว่า Frost เขาเล่น Carry นะครับจะเป็น Tiny Sub 5 ครับของ Hansken นะPrepare for battle จริงๆผมไม่ค่อยชอบใช้ซาวไอ้ Warrior Song ของ Fat Rat เวลาภาคเท่าไหร่นะเพราะมันชวนง่วงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมติดใจจากเมื่อวานนี้คือฟังในงาน ESL แล้วมันเพราะเราอยากเอามาใช้ภาคสักแป๊บนึงแล้วกันจนกว่าจะเบื่อคือผมเป็นคนที่สะสมซาวแพ็คมากนะเวลาเราใช้ภาคอะไรเงี้ยคือก็ตามเนเจอร์คนไทยใช่ไหมเนเจอร์คนไทยชอบเปิดเพลงเวลาภาคอะไรเงี้ยไม่เหมือนช่องต่างประเทศที่เขาจะแบบปิดเสียงเพลงแล้วให้ฟังแต่เอฟเฟกต์ใช่ไหมคุณดูดิผมแบบซื้อทุกแพ็คอะผมมีซาวแพ็คทั้งหมดเนี่ยเกียร์แล้วเนี่ยถ้าไม่นับ default นะ11อันทีมไหนเล่น Battlerider ทีมมันแพ้ไม่จริงขนาดนั้นครับมันอยู่ที่ว่าคนเล่น Battlerider เล่นดีขนาดไหนแล้วก็ laning เจอใครถ้าเราจัด Battlerider ไปอยู่ในเลนที่มันเหมาะสมมันก็โถมเลนสบายๆแล้วมันอยู่ที่การตัดสินใจเด็ดขาดด้วยเพราะแบทมันเป็นตัวที่แพทปัจจุบันถือว่าสุ่มเสี่ยงนะถ้ามันทำเกมออกมาดีอ่ะถ้าเกมได้เปรียบทำเกมออกมาดีทีมเปิดวิชั่นให้ได้เยอะแบทแล้วก็เล่นง่ายครับผมถ้าทีมเสียเปรียบแบทไม่มีวิชั่นให้เล่นแบทก็ทำอะไรไม่ได้คือแบทไรเดอร์มันจะเหมือนดราก้อนไนท์ในโครพวกนี้มันเป็นฮีโร่เทมโปเทมโปคือจังหวะใช่ไหมทุกครั้งที่มีอติเขาจะฆ่าได้หนึ่งคนหน้าที่ของฮีโร่ก็คือการที่เข้าไปโฉบตัวสำคัญศัตรูเอามาฆ่าก่อนลักพาตัวมาฆ่าพอลักพาตัวมาฆ่าปุ๊บ1คนของฝั่งตรงข้ามหายไปจากไฟนั่นหมายความเหลือ4-5เราชนะแล้วศัตรูสู้ต่อไม่ได้นั่นแหละคือแบทไรเดอร์คราวนี้ผมบอกว่าดราฟของ Final Tribe มัน aggressive ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบดราฟ Final Tribe 1เลยคือโอเคแบทเนี่ยมันไถตั้งแต่เลนแล้วเปอร์เซ็นต์ชนะสูงไทนี่มันเป็นเกมแบบอวาลันซ์ทอนค่าทุกอย่างคือแบบมันเป็นแอคทีฟอะครับต้องการเกมนำต้องการเกมนำต้องการเกมนำ Red King Carry มีสปอนสเกเลตันดันป้อมได้ไวเมื่อเทียบกับฝั่งทีม ING ที่ช่วงต้นเกมคือเขาไม่มีอะไรเลยเขาแค่ประคองเลนเฉยๆแล้วก็ไปว่ากันช่วงกลางถึงเลนแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยชอบดราฟแบบสไตล์จีนเท่าไหร่มันประคองอะคุณประคองอะมันควรจะแบบสตอมสตอมเลนแล้วจบๆไปมันคือเสน่ห์ของแพทนี้อ่ะเป็นแมกนัสเลนกลางฮะแมกนัสมีตีสเปรดนะครับผมพอที่จะสู้กับบรูทมาเธอร์ได้นี่เขาก็หาวิธีแก้นะถามว่าแก้แบบนี้แล้วทำให้บรูทมาเธอร์แพ้เด็ดขาดไหมไม่บรูทมาเธอร์พอใจแล้วการที่อินโวเกอร์แทนที่จะได้โซโล่เลนได้เลเวลเยอะๆกลายเป็นว่าเขาต้องไปอยู่เลนตื่นแล้วก็แชร์เลเวลนะครับคือมันอาจจะแบบบางคนชอบปล่อยบรูทมาเธอร์เพราะคิดว่ามันเคาน์เตอร์ได้แต่จริงๆแล้วมันทำให้เราทีมเราเล่นลำบากอีกทางหนึ่งนะอย่างตอนนี้คือโอเคคุณมาเล่นเซฟเลนคุณไม่มีอะไรเลยนะฮะนอกจากโคสแนปเปอร์เซ็นต์ที่ถ้าแบทเลเวล3ไทนี่3มีโอกาสฆ่าคุณสูงมากแล้วเล่นบิวโคสแนปด้วยนะก็คือเล่นคอสนะครับดาเมจต่ำมากไทนี่ดาเมจ77คุณจะชนะ last keep เลนล่างยังไงเดี๋ยวดูกันส่วนเลนบนนะเป็น Red King กับ Phoenix นะนี่ขนาดซื้อสแตทมาเยอะมากเลยนะครับคือของบวกอินขนาดนี้บวกกับ Iron Bun ยังได้ดาเมจแค่47 Nix ตีเทรดกับไทนี่ก็ไม่ได้ด้วยสแตทไทนี่คือแบบเหนือกว่า Nix 2เท่าตีแรงกว่าด้วยสถานการณ์เลนล่างดูไม่ค่อยจะดีแล้วนะฮะเลนบนเป็นไลฟ์สติลเลอร์มาโดนฮะสตันครับผมแล้วก็ไฟสปิริตครับเทรดแค่นี้ก็โหดแล้วฮะฟินิกซ์จ่ายอาร์คติกเบิร์นลดเลือดได้ก็จริงเอาตอนนี้อัพมาเป็นสติปินเทอร์บลาสนะฮะดาเมจทุกครั้ง100สโลว์4วิ
ฟินิกซ์2แล้วเมื่อกี้ต้องบอกไวเวิร์นสิไม่ใช่ฟินิกซ์เดี๋ยวฟินิกซ์3กับเรดคิง3อ่ะฆ่าเลนบนได้เลยคือเวลาคุณดูผมภาพผมจะชอบพูดแบบฮีโร่ตัวนั้นเลเวล2ฮีโร่ตัวนั้นเลเวล3อะไรเงี้ยคือแบบอยากให้เข้าใจว่าฮีโร่แต่ละตัวมันมีจุดเก่งของมันแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจฮีโร่รู้ว่าตัวไหนเก่งตอนไหนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ต่างกันของแรงค์ต่ำๆกับแรงค์สูงๆอะพวกโปรทำไมแบบเฮ้ยเขาฆ่าได้ป่ะคือเขารู้ว่าฮีโร่ตัวนี้ณเวลานี้ทำอะไรได้บ้างแล้วเขาก็รีบใช้โอกาสตรงนั้นจัดการอย่างฟินิกซ์เวล3เนี่ยสำคัญมากเลยคือไฟสปิริตเขาจะเลเวล2ดาเมจมันจะแบบก้าวกระโดดมากจากวิละ20เป็นวิละ40อย่างเงี้ยตบตีกันไปครับตอนนี้แบทโอ้โหคลิป9แล้วอินโวคเพิ่งได้2ครับอินโวคเกมนี้ก็น่าจะเป็นแบบโรมมิ่ง1นะก็คือต้องวิ่งโรมนะฮะเพื่อทำเกมให้กับทีมไลท์สติลเลอร์อย่างมากจะทำเกมได้ก็ต้องมีเฟดบูดามเลตก็15นาทีถ้าเลนบนแพ้หรือว่าตายสักครั้งหนึ่งก็หมายความว่าอัมเลตเขาก็โดนชะลอลงไปอีกแมงนัทได้คลิป 3-4 ตัวไม่ต้องคิดอะไรมากลูกแมงมุมทั้งนั้นโดนไป5สแต็กครับต้องใช้ทอร์นาโดเป่าตัดไปก่อนครับและโดนไรท์คลิกครับจากโจนาสันสแฟร์โดนน้ำมันไถมาถึง5สแต็กนะนิกสไตล์ไปก่อนครับบางเลนเนี่ยแบบเวลาเราเจอออคเกอร์หรือว่าเจอพวกนิกอะไรเงี้ยบางทีตัวคอเขาแบบยืนหลบอยู่หลังไอ้ก้อนเนื้อพวกนี้ใช่ไหมเราต้องฆ่าพวกซัพพอร์ตให้ได้ก่อนเนี่ยถ้าฆ่าซัพพอร์ตได้แล้วก็ขยี้ไอ้ตัวคอที่แบบแสนจะอ่อนแอที่ยืนหลังข้างหลังเขาได้นะเอาละครับตอนนี้เขาโฟกัสไปที่ฟินิกซ์โฉบมาฮะมาที่วินเทอร์เวิร์นครับและเรียบร้อยครับจัดการฆ่าซัพพอร์ตก่อนฮะฆ่าซัพพอร์ตเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยฆ่าเจ้าของเลนก็ยังได้ฮะสุดท้ายถึงแม้จะได้เงินน้อยนะแต่เก็บเงินไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดกับไอ้พวกซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวตัวคอเขารวยกว่าตัวคอฝั่งตรงข้ามได้เทมสักชิ้นหนึ่งมาเปลี่ยนมันก็ทำให้สเตตเหนือกว่าละแอบผมเคยเจอสเปกเตอร์ดีไวส์2ครับพาสซีฟนัมเบอร์แหละผมก็เคยเจอครับ กลนด่าเลยฮะไม่เป็นไรฮะเมื่อวานผมก็บอกไปแล้วว่าตอน ESL นะที่ช็อตที่ VG ไปพลาดในหลุมโรชานมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับโปรเพลเยอร์เลยแต่เมื่อวานตอนผมเล่นแรงในแรงดีวายก็เจอแบบนั้นเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าบางทีที่เราไม่ขึ้นอิมมอร์ทัลนี่เป็นเพราะว่าสกิลเพย์เราไม่เก่งหรือว่าอย่างไรแต่เราอ่านเกมพอได้นะแต่ทามมิ่งน่าจะสู้แทนนี่ไม่ได้ในการเล่นซัพพอร์ตนะทามมิ่งค่อนข้างสำคัญนะจัดการไวเวอร์วีหนึ่งศพครับฟรอสต์ได้ไป2รอบนะ1คิว1แอสซิสต์นะสะบัดออกครับในนาทีบาวตี้รูนนาทีที่5นะใช้เฟรมเบรกตีออกฮะเป็น 2-2 ฮะสำหรับบาวตี้รูนนาทีที่5แต่ว่าตอนนี้เป็นไฟนอลไดรฟ์ที่นำสกอร์คิวอยู่โอ้ไม่กล้าด่าเขาเลยฮะเดี๋ยวกลัวเขาไปเขียนลงกลุ่มดราม่าฮะโอ้ตอนนี้แมกนัสดาเมจ110กว่าฮะบรูมาเธอร์หนีเข้าป่าไปแล้วทอสนี่ก็ไปก่อนโอ้เซต EMP เลยเหรอโอ้ no ไม่มีมานาอะไรต่อแล้วชีวิตมันดูเศร้าหมองมากเลยคืออินโวเกอร์จะฟาร์มได้ต้องมีเฟสบูทอ่ะไม่งั้นนี่คือแบบหนักมากเลยครับคุณดูดิแล้วเวลาเขาวิ่งแก๊งอ่ะสำคัญมากนะ EMP ต้องโดนนะถ้า EMP ไม่โดนนี่คือแบบไม่มีมานาเล่นต่อMiddle Tower is under attack. อย่างที่บอกหน้าเฟซไปนะครับวันนี้ผมก็จะพากสไตล์แบบของผมนะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะฮะเราก็จะไม่ได้ตะโกนอะไรมากนะฮะเพราะมันจะเจ็บคอนะฮะเราเพิ่งจบทัวร์นาเมนต์1ไป1อาทิตย์นะแล้วก็อีกต่อยเนี่ยพี่เพื่อนแต่ว่าอันนี้ก็ชิวๆแล้วเรียบร้อยครับเลนล่างคุณจัดเลนมาแพ้ตั้งแต่แรกแล้วฮะแถมคุณเล่นบิวนี้ด้วยฮะเขาคงกะว่าถ้าเขาเล่นบิวฟาร์มมันก็คงจะไม่มีคนทำเกมแต่ว่าชนะเลนก็สำคัญนะแพทนี้เดี๋ยวบรูทมาเธอร์แพ้เลนก็หลบไปฟาร์มป่าครับแล้วเขาฟาร์มได้ไวกว่าฮีโร่ตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าเขามีใยปีนป่ายได้ทำให้เขา
จัมจากแคมป์หนึ่งไปแคมป์หนึ่งได้ไวมากตอนนี้เขาได้เหรียญเจาะกรอบมาแล้วซึ่งเป็นหนึ่งไอเทมที่จะทำให้รีดดาเมจได้ไวขึ้นคือแม็กนัสรวยจริงครับแต่แม็กนัสแบกเกมไม่ได้ฮะยิ่งแพทปัจจุบันไม่เหมือนสมัยสามไม้เล่นไอแม็กนัสอะยกกลับมาฮะลนน้ำมันครับด้วงปีกกรอบอีกหนึ่งศพครับเรียบร้อยครับแต่ที่ดีของ ING คือจัดการฆ่าฟรอสที่เลนบนได้ครับและอินวอลเกอร์ฮะโรมิงมาช่วยข้างบนครับผมดูมิดวันมาฮะมีมิดวันเป็นไอดอลครับแต่คุณไม่ได้เบนซ์ฮะเนี่ยคือคลิปห่างกันเยอะจริงครับแต่เงินห่างกันแค่300ฮะระหว่างบรูทมาสเตอร์กับแมกนัสถ้าจำได้ช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงที่สามไม้เขาแบกทีมด้วยแมกนัสบ่อยมากจนแมกนัสโดนเนิร์ฟแอทแทคสปีดนะครับคือแบบไอ้ฟร็อกมันปรับประมาณว่าไม่อยากให้แมกนัสมันสามารถจะเป็นแคลรี่ DPS ได้อีกตัวนึงซึ่งมันก็ตอบโจทย์มากเลยมันทำให้แมกนัสแบกเกมไม่ได้อีกแล้วจริงๆในแพทปัจจุบันไม่งั้นมันบัฟแล้วมันตีเองเลยมันขึ้นเอ็กโคเซเบอร์แล้วไล่ตีเลยกลายเป็นตัวคอยตัวนึงแบท6แล้วฮะจะเฟิร์สบลิงค์ด้วยนะจริงๆนี้ถ้าเกมนี้มีวิชั่นเยอะนี่ไม่ต้องเฟิร์สบลิงค์ก็ได้นะเอาไทนี่ทอสไปก็ยังได้เลยฮะแต่ว่าบลิงค์มีไว้สำหรับเวลาไม่มีวิชั่นนะโอ้แล้วเลดคิงมาตบตีกับแมกนัสครับมันถึกอ่ะมันตัวมันตู้มากครับสแตทแมกนัสในตอนนี้และเอร่าเกือบตายอ่ะกลายเป็นว่าเลนกลางมากันเต็มไปหมดเลยสุดท้ายแม็กนัสก็แค่สกีเวอร์หน่อยถอยออกไปแค่นั้นเองฮะเลนกลางดีนายทิ้งเลยฮะไม่ยอมให้เขาได้แอดเวนเทจนะและโจนาสตันสุดขอบจาก 3-4-3 แต่ดาเมจมันเบามากๆเบาซะแบบอุ้ยมานาเบิร์นแล้วแต่ก็ยังไม่พอครับ 3-4-3 ไม่มีรีซอร์สดาเมจเหลือแล้วตรงนี้ทางด้านของไวเวิร์นเข้ามาตีจะไรคลิกไหมแล้วสตันอีกทีนึงโอ้มันถึงชิปหายเลยต้องใช้2คนและเวลาเกิน20วินาทีในการตามฆ่ามันนะแต่ก็เป็นเงินก้อนที่ดีสำหรับไวเวิร์นฮะส่วนมากที่เขาไม่ค่อยอยากให้ซัพพอร์ตได้คิวเพราะว่าถ้าซัพพอร์ตได้ไปมันไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังนะคือซัพพอร์ตมันเหมือนตัวคอตัวคอเวลามันได้ไอเทมชิ้นนึงมาคือมันทำให้สเกลเกมมันเปลี่ยนไปทำให้แบบโอเคสมมติพลัง 50-50 กลายเป็นแบบ 50-60 เราเหนือกว่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ซัพพอร์ตมันไม่ใช่มันก็ไปได้แค่แบบไอเทมช่วยทีมอย่างมากสำหรับซัพพอร์ต4ก็แบบเหรียญเจาะกรออะไรเงี้ยที่แบบมันขยี้เกมได้หนักๆหน่อยบาวตี้รุนนาทีที่10ฮะนิกซ์เลเวลช้ามากเลยนะยัง4อยู่เลยเขาต้องรีบ6นะครับแมกนัส6เกินแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เอา RP ไปทำเกมแต่อย่างใดฮะส่วนแบทเองก็มีอัลติตอนนี้ไทนี่ก็ลงมาข้างล่างไลท์ซิลเลอร์ก็สลับเลนลงมาข้างล่างครับให้อินวอกไปฟาร์มข้างบนไลท์ซิลเลอร์เป็น power trade phase ไม่ใช่ power trade phase boost power trade armlet นะส่วนแมกนัสก็โซริงฮะเตรียมขึ้นบลิงค์เลยนี่คือสุดท้ายก็ต้องเอาบลิงค์มาเปิดเกมไม่ได้เล่นบิวแบบเกมออฟดอมิเนเตอร์พวกแมกนัสออฟเลนแต่อย่างใดนะถึงจะเป็นเกมที่เลนดูเสียเปรียบช่วงตอนต้นๆ นะสำหรับพวกตัวคอแต่ว่าเงินไม่ได้ห่างมากนะครับแล้วก็เขามีวอมโบคอมโบนะคือฝั่งของ Final Tribe แบบไม่มีคอมโบทีมไฟท์เลยมันมีแต่คอมโบแบบหลวมๆอะ ING นี่คือแบบ RP Winter Curse คอมโบ Invoker จับต้องได้มากกว่าสโลว์ไปครับบังคับให้โดน EMP ครับผมเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะและทันใดนั้นครับผมเอร่าสวนเลยครับโอ้แล้วโดนวินเทอร์เคิร์สสวนตายแล้วเนี่ยโอ้3ฮิตครับเรียบร้อยฮะวินเทอร์เคิร์สได้ดีครับจากอาฟูอ่ะฝั่งของ Final Tribe ก็เป็นเกมที่ต้องโถมไวกว่านะฉะนั้นถึงแม้ว่าเอาติไปจะได้ซัพพอร์ตยังไงก็ถือว่าซื้อเวลาให้กับทีมนะฮะสไปค์คาราเพซแล้วจับได้เป็นด้านของแบทไรเดอร์ SIF ลงมาข้างล่างเลยคนหนึ่งสกีเวอร์ตามมามีโอเพนวูนสโลไว้ครับและตรงนี้ครับเขาจับ
แมกนัสเพื่อไม่ให้หยุดด้วย RP จ่ายเอาติเสียเทมโปไปอีก1รอบฮะถ้าใครเคยเล่นเกมการ์ดก็คิดซะว่ามันคือแก๊งเด็กแอคโกนะฮะต้องบุกไปนะครับทุกครั้งที่มันเสียอันติแบบทามมิ่งแทนที่แบบเอาไปทำเกมอะไรเงี้ยนะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นกลองละเอาสแตทไปก็ถือว่าขาดทุนนะฮะรูทมาเธอร์ได้เทมหลักมาครับผมดิฟิโซเบลดฮะใช้โซโล่คิวคนได้นะฮะแล้วปล่อยแบบนี้ไปไม่ค่อยดีครับเพราะช่วงกลางเกมของไลน์อัพแมกนัสกับเมเลคอร์เนี่ยมันจะบูสต์ฟาร์มด้วยบัฟแมกนัสนะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำเกมปล่อยให้เขาฟาร์มแน่นอนว่าสักพักหนึ่งเน็ตเวิร์ดเขาจะแซงคุณโอ้โหแล้วมันไม่ใช่15นาทีไงมันไลท์สติลเลอร์มันอัมเลต12เลยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้ครับแมกนัสเขาหยุดทันนะที่ผมบอกว่าใช้คือนี่ครับเฟรมมิ่งลาโซ่ครับคือสำหรับดิเฟนซีฟเกม RNG อ่ะจะใช้อันติซื้อเวลาไปก็ไม่มีขาดทุนหรอกฮะพอสุดท้ายแล้วกลางเกมเลทเกมเราวินเดี๋ยวบูทมาเธอร์จะค่อยๆหมดเวลาของมันลงไปเรื่อยๆไทนี่ก็เหมือนกันถ้าไทนี่เอาวาลันทอสฆ่าใครไม่ได้ก็ไม่มีตกงานแล้วอ่ะคือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันถ้าเกมเสียเปรียบของ Final Tribe จะเป็นแบบนี้ครับแบทไม่มีวิชั่นให้เล่นแบทตกงานไทนี่ตกงานบูทมาเธอร์ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเหลือแค่เลทคิงฟินิกสเกลเลทเกมฝั่ง RNG Hero ใช้ได้จริง5ตัวฮะฉะนั้นตอนนี้ผ่านมา13นาทีครับเน็ตเวิร์ดนำ 1,000 นะฮะแล้วก็ยังไม่มีการขยับตัวของ Final Tribe แต่อย่างใดทันทั้งที่ Divisor Blade มาแล้วนะนี่แบบควรจะไปหากำไรละและ Magnus ก็ไม่ใช่ Magnus Tiny ก็เล่น Avalanche 4แต่ทอสแค่1นะคือถ้าเป็นยับซอเขาจะไม่อัพต้นไม้เลยต้นไม้มันใช้เรื่องเทรดดีแหละครับแต่ว่าถ้าแบบจะไปแบบสุดเรื่องของการฆ่าก็ต้องเต็มเรื่องอวารันทอส343เลเวล6แล้วนะพานิกซ์วิ่งแก๊งไม่พาแน็กฮะนิกซ์กับแน็กเจอแบทไรเดอร์ครับถ้าแบทไรเดอร์ตายอีกรอบนึงนี่เกมช้าแน่นอนครับเกมนี้แต่ว่ามันมี Red King ด้วยตรงนี้เขามี Observe Board เอาล่ะเสิร์ฟปึ๊บปึ๊บเสิร์ฟปะเอ้าเกมพลิกจ้า Red King บอกว่าสละเรืออยู่ไม่ได้แล้วเอาล่ะครับถ้า Red King ตามไปได้ทอสไปที่ไวเวิร์นวินเทอร์เคิร์สครับเบรกไฟไปก่อนครับแต่ไทนี่มาเอาวอลันสลายไปอีกหนึ่งคนยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆครับ 3-4-3 ฮะการสตันของเขาเมื่อกี้ทำให้ RNG ที่ดูเหมือนจะชะลอเกม Final Tribe ไปได้ครับไปเสิร์ฟให้ถึงที่ฮะถึง2ตัวด้วยกันครับและต่อด้วยบาวตี้รูน15นาทีครับเวลเพลย์จริงๆฮะแบทเลอร์เป็นทาเลนต์บวกเกราะนะฮะอินโวเกอร์มีเอ็กซอร์ดบ้างไหมเนี่ยมีแค่หนึ่งนะฮะซันสไตร์ดูน่าจะเบามากอ้าวอินโวเกอร์บิวโลมิงครับไม่เล่นแบบมิดวันนะเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนเป็นไมดัสครับผมเอาละครับเป็นเวลาของ Final Tribe แล้วครับอยู่ดีๆก็มีคนมาเสิร์ฟได้ Bounty Rune เลนล่างยึดป้อมเลนล่างจำไว้เลยนะฮะเบสิกมากๆครับผมให้คุณยึดป่าใหญ่ของศัตรูเสมอฮะโดยเฉพาะซัพพอร์ตนะวันนี้ผมเล่นแรงค์มาซัพพอร์ตดีไวยังไม่ไปวอร์ดคอนโทรลป่าใหญ่ของฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะคือมันเป็นเบสิกของเกมนะฮะโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ฝั่ง RNG ซึ่งเขาเน้นฟาร์มใช่ไหมเพื่อจะบูสต์เงินกลับมาเนี่ยป่าใหญ่ของเขาของฝั่งเรเดียนนะครับคือข้างล่างมี6แคมป์สำคัญกว่าป่าซ้ายมากไอเนี่ยถ้าคุณอยู่เรเดียนใช่ไหมอยู่ทีม RNG คุณก็ต้องคุมป่าบนฮะถ้าคุณเป็นฝั่ง Final Tribe อยู่เดอะไดใช่ไหมจะมี2อย่างคือป่าล่างคือฟาร์มป่าบนคือโรชานคุณก็ต้องดูด้วยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามว่าทำอะไรได้บ้างเขาเอาโรชานได้ไวแค่ไหนทามมิ่งไหนเขาได้เอาโรชานได้แบทเหงามากเลยครับแบทหลังจากจบเลนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันฟาร์มขึ้นบลิงค์ทีเดียวมาดูกันว่าได้บลิงค์แล้วเกมจะรุกคืบขึ้นกว่านี้อีกไหมนะครับเพราะว่า
ไลฟ์สติลเลอร์ฟาร์มมีบัฟแมกนัสฟาร์มมีบัฟอินโวคไมดัสไม่ดีสักเท่าไหร่ครับและ RP มาเวเดต้ามาสโมคครับขึ้นเรือไหมคราวนี้มีออฟสวอร์ดโซนป่าตัวเองอยู่นะเข้าไปในตัว SRF ครับผม SRF มี RP นะที่จะชัดดาวตัวคอได้แบบชัดเจนชัดเจนนะใช่ครับผมวันนี้พาคนเดียวแล้วก็ทั้งทัวร์นี้ก็น่าจะพาคนเดียวครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอฟรอสก่อนครับแต่ไม่อยากจ่าย RP ครับเพราะมันมีอันติครับรีแคเนชั่นมาแล้วเพื่อนๆต้องรีบเข้ามาช่วยเร็ว SIF โดนสโลนหักมากยังไม่จ่าย RP ยังใจเย็นอยู่อ้าวและโดนฟินิกสวนด้วยซุปเปอร์โนวาวินเทอร์เคิร์สเบรกเอาไว้แล้วฟินิกซุปเปอร์โนวาไม่ทันการโมเน็ตจัดการไปได้และ ISF โดดเข้ามา RP หยุดแฮนสเคนกับชีซี่ไปได้ครับโมเน็ตมีเคลือบจากอาฟูโมเน็ตกดเลดและตีสวนแฮนสเกนซึ่งเป็นตัวแทงก็ดูเลือดสู้ดูเลือดสู้ชีซี่กดแบ็คคิงบาร์ดูเลือดสู้กันแต่ชีซี่ดูเลือดหนักกว่าชนะไฟไปได้ลบตรงนี้เดอะสเตย์โฮมสเตย์เหรอจ๊ะมาโปรโมทหนังเหรอไม่ใช่และได้ไปทั้งหมด3คนต่อ3คนครับในไฟนี้แต่ถือว่าเป็นไฟที่ดีครับของ RNG ครับซึ่งเป็นทีมที่เสียเปรียบกว่าและอย่าลืมว่า Red King เสีย Recanation ไปด้วยในไฟนี้มันไม่ได้ official มากอะนะไอ้ทัวร์เนี้ยฉะนั้นมันก็จะแบบสบายๆนะฮะเราก็พูดคุยกันได้มากนะฮะใช่ครับถ้านับว่ามันสามสามจริงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเสีย recanation ช่วงต้นเกมเนี่ยมันหนักนะคูลดาวน์มันอะ ถ้าดูดเลือดไม่หนักกว่าเขามี backing bar ด้วยครับ backing bar 10 วิด้วยนะมันคือเวลาสำคัญอะยิ่งใช้แบ็คคิงบาร์มากเท่าไหร่เลทเกมคุณก็จะยิ่งดรอปลงไปมากเท่านั้นด้วยคือเขาคือกลัวเทรดสู้ไม่ได้อะชีทซี่อ่ะเขาเลยต้องกดแบ็คคิงบาร์ถ้าไม่งั้นคือมีดาเมจเวทมาเติมคือเขาจะแพ้นะฮะเลือดเขาน้อยมากๆแล้วฟรอสไม่มีอัลติครับต้องรีบยัดครับผมคูลดาวน์มันนานและเรียบร้อยครับพลาดอีก1ครั้งครับเขามีวอร์ดลึกครับผมของ RNG ครับซึ่งเพิ่งหมดไปครับถ้าเมื่อกี้คุณดูมินิแมปวอร์ดตรงนี้ฮะตรงที่เมาส์ผมชี้เขาเลยเห็นว่าใครเดินออกจากป้อมข้างบนนะครับเทียร์2ท็อปเลนนะลากมาเป็นอาฟู่ครับอาฟู่เคลือบถ่วงเวลาไว้โดนไฟไฟเผาจนตายครับแต่มันแลกไม่ได้เลยครับกับความเสียหายที่เสียเรดคิงเลนบนไปและแมกนัสจะต่อเป็น Shadow Blade นะฮะคือถ้าเขา Shadow Blade แล้ว Echo Saber ด้วยป่ะเกมนี้ไม่นะไป Backing Bar เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่น Echo Saber ละถ้า Echo Saber เนี่ยน่าจะตบตัวบางของ Final Tribe ได้อยู่แต่จะว่าไปก็ไม่มีตัวไหนบางหรอกนะยกเว้น Invoker ตอนนี้โจนาสเจอ Ghost Walk ครับผมเลยสลัดน้ำมันไปทีนึงเฮ้ยเขามาลึกมากเลยครับโอ้โหมาลึกมากเขากำลังก่อการทำอะไรอยู่ครับเขาไม่ได้ฟาร์มเลยนะเขายังไม่ได้กดไมดัสด้วยนะครับเขาวิ่งไปยาวมากๆฮะโอเคมีเซนทรีครับเคลียร์ออฟเซอร์บอร์ดไปและนิกแอซินครับนำทางไลฟ์สติลเลอร์ไปข้างบนแล้วโอ้ RP พร้อมเรารู้ว่าพวกคุณกำลังรวมตัวกันข้างบนนี่ก็ซินไปเปิดวิชั่นก่อนครับแล้วเจอเคอเรียในมินิแมปครับแต่ไม่ยอมจิกครับผมอ้าวเซนที่ปักครับเจอครับผมแต่ช้าไปซะแล้วครับไทนี่ตกรถครับไทนี่ตายครับและเกมไม่สโนว์บอลแบบนี้ครับไทนี่ไม่น่าจะเอาวารันทอสใครตายแล้วครับไวเวอร์เลือด 1,100 มินิกซ์จริงๆอ่ะนิกซ์ตัวเดียวที่จะน่าจะได้เหลือชิ้นนึงครับอีก800จะได้แล้วสำหรับเซปเตอร์ถือว่าช้านะแต่ก็ยังดีกว่าช็อตหลายๆช็อตของ Invoke Crossback ในทัวร์ ESL ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นกันว่ามีแบบโคตรๆช้ามากกว่านี้มีอีกเยอะเลยมีเสียงเพลงตอนเบรกเสียงเพลงตอนเบรกนี่คือไงฮะ
คุณตกใจเลยคุณไม่รู้ใช่ไหมมันคือซาวแพ็กคุณคิดว่าเป็นเพลงใช่ไหมโอ้นี่คนทำซาวคงจะดีใจฮะบอกว่าโอ้โหซาวเราคุณภาพมากสันไตเช็คโรชานะรูมาเทอร์มันเอาโรชานได้ไวนะและยิ่งมันมีเจาะเกราะด้วยมีดูดเลือดมันสามารถโซโล่ได้ฮะ ING พยายามที่จะไม่ยอมให้เสียโรชานนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะได้แอดเวนเทจและโถมเกมต่อสำหรับ Final Stripe ใช่ครับผมซาวของ Fat Rat นะเล่นกันต่อครับเอาละปักเซนทรีเฉียดกันไปคนละนิดคนละหน่อยอ้าวเจอแล้วคุณแม่อยู่ตรงนี้นี่เองครับคุณแม่สกีเวอร์โอ้เจอแล้ว RP ทะลุแบ็คคิงบาร์จับมันไว้มันพยายามดูดเลือดสู้แต่คราวนี้โอเวอร์ดาเมจจ้ะจัดการคุณแม่ไปได้ครับแลกกับไวเวิร์นฟรอสครับตามมาต่อครับสตาร์ทไปที่แมกนัสไม่มีดีเทคชั่นเหรอโอเคมีดัสครับผมเอาลันเบรกไป2ตัวยกคอสไปเป็นนิกแอสซาซินเผาด้วยซันเรย์ครับแม้แต่ฮิลก็ไม่สามารถช่วยไทนี่ได้และตรงนี้ต้องรีบกดเรดและ TP กลับครับมีบายแบ็กมาจากคุณแม่นะครับเขาต้องการชนะไฟเพื่อจะได้เอาโรชานั่นเองนะครับปักเซนทรีไปสุดขอบเซนทรีพอดีสเตย์อินเดอะทรีไปเลยฮะช็อตนี้เอาละครับชนะไฟแล้วฮะทุกคนไปโรชานกันครับผมตามสเต็ปครับผมแต่อินโวเกอร์ไม่มีบายแบ็กครับฉะนั้นบายแบ็กมาคอนเทสโรชานไม่ได้ต้องจำยอมปล่อยไปครับหรือว่าเขาจะเล่นเสี่ยงด้วยการส่งอาฟูเข้าไปวินเทอร์เคิร์สนะแล้วก็รีบเข้าไปขโมยซะแบทมาโซนให้แล้วนะครับตรงนี้มีออฟเซอร์วอร์ดหน้าหลุมโรชานอยู่เขาเห็นแล้วว่าแบทลากไฟมาครับเพื่อจะไม่ยอมให้ทุกคนเข้าไปป่วนได้อาร์ติกเบิร์นตอดไปก่อนนะถึงแม้มันจะยืนขวางแล้วก็ตอดมันกลับไปครับไม่ให้มันยืนฟรีวินเทอร์เคิร์สไปโอ้แต่นิกสไตล์ไวมากครับ3-4-3และจัดการโจนาสันแฟนไอตัวข้างข่าวที่บินโซนโรชานให้อยู่ครับโมเน็ตเข้าไปพยายามจะแย่งมาแล้วฟรอสเก็บไปได้อยู่ดีและเอจิสตกเป็นของเดอะไฟนอลทรายมีซันสไตร์มาจัดการฟินิกซ์ไปได้แบทบายแบ็กกลับมามีดับเบิลดาเมจตกอยู่ตรงนั้นฟรอสเข้าไปตีเรียบร้อยครับแมกนัสตายลงไปครับและนี่กลายเป็นว่าหายนะของ RNG เลยมันทอสเรดคิงตามไปต่อที่อาฟูและคริใส่ดับเบิลคิวของฟรอสแล้วดับเบิลดาเมจของชีซี่อะเฟรมมิ่งลาโซในอินโวเกอร์ตัวสำคัญแล้วไม่มีบายแบ็กจากเสมอคุณพลาดในการคอนเทสโรชานและคุณก็เสียเปรียบและคุณก็เสียเปรียบ2ต่อทันทีบายแบ็กมาจากไวเวิร์นครับซึ่งมีเวฟเคลียร์ที่จะกันบ้านได้อยู่สปินเตอร์บัสเคลียร์ไปก่อนเสียหายหนักเลยครับแต่ก็แลกกับบายแบ็กของ Final Drive ด้วยเหมือนกันนะเอจิสเป็นของ Red King ที่ไม่มีอัลติครับเมื่อกี้ก็เลยถูกใช้งานไปทันทีได้เงินกลับมานะแต่ว่าการครองเกมก็คือกลับไปเท่ากันเสมอเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่มีเอจิสเล่นต่อแต่ได้เงินมาครับได้เปรียบขึ้นมาฉันก็ต้องดูว่าไอเทมหลักของ Red King Brute Matter จะอัพเมื่อไหร่เพราะถ้าเขาได้มาเพิ่มเนี่ยโอเคเขาก็จะเก่งกว่าศัตรู1สเต็ปตอนนี้ไทนี่ได้บลิงค์มานะครับตอนนี้คุณมีคนลักพาตัว2คนแล้วนะไทนี่โดดบลิงค์ไปทอสโยนออกมาหรือจะเป็นแบทไปเปิดก็ได้นะครับตอนนี้ต้องแมปคอนโทรลให้ดีครับสำหรับ Final Try ก็ต้องยึดแมปแมปไว้ให้เยอะๆนะเปิดแมปเยอะๆไทนี่จะได้เล่นได้RNG ทีมไฟท์สกิลมาพร้อมครับมาออกันด้านบนนะและอินโวเกอร์ไม่ได้มาด้วยนะถ้าเขาโดนไฟนอลทรายไฟท์นี่น่าจะเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเปอร์เซ็นต์แพ้สูงฮะอย่างดีครับว่าตอนนี้พวกเขายังไม่เข้าใกล้กันและนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่า Red King เล่นเป็น Echo Saber ฮะและพ่วงด้วย Batcher ด้วยตอนนี้เกราะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเกราะ11เองปากออฟเซอร์บอร์ดเข้าไปครับเห็นแล้วว่าลูกแมงมุมกำลังเคี้ยวครีปรัวๆเลยแปลว่าบรูทมาเธอร์อยู่แถวนี้แล้วก็มีวอร์ดตรงกลางด้วย SIF ช้าไปนิดนึงครับคุณแม่เขาเคลื่อนไหวไวนะตอนนี้สังเกตว่าบรูทมาเธอร์จะไม่ค่อยเอาตัวแม่มาโผล่ในแมปเท่าไหร่นะจะเอาลูกซะมากกว่าเพราะเขากลัวโดนจับนะ
มันจะมีนิกซ์ที่ล่องหนในแมปตลอดมันอาจจะมาโผล่ข้างๆทุกเมื่อก็ได้ถ้าไม่มีเซนทรีรู้สึกว่ายิ่งดึกยิ่งคนเยอะซะงั้นตอนนี้มันดึกขึ้นนะฮะแต่มีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นสวัสดีครับส่งอาราคิตตี้ไปให้รถถังครับอย่างมากก็น่าจะได้ป้อมหนึ่งนะครับเห็นไหมแรงโคตรๆฮะแล้วถ้าปล่อยไปยาวๆนี่ถึงป้อม2ได้เลยนะครับเพราะว่าซีครีปกำลังดันเลนล่างให้อยู่เขากำลังกดดันไฟนอลทริมอมครับว่าคุณจะเล่นเสี่ยงหรือว่าคุณจะเล่นโลภกันแน่นะครับถ้าคุณเล่นโลภคุณก็ไปเลยแลกป้อมกันไปนะครับแต่มันจะดีจริงๆเหรอกดคอลิฟายส่งเวลาไว้ก่อนครับอินวอล์กเกอร์วาร์ปกลับครับสุดท้ายเป็น ING ไม่เทรดทาวเวอร์ครับSIF Shadow Blade ออกมาพร้อมกับ Life Stealer แต่ว่าไม่เจอใครครับนอกจาก Red King ครับซึ่งไม่ใช่ตัวที่พวกเขาอยากเปิดครับเมื่อกี้คุณเห็น position ของ Final Tribe ใช่ไหมเขามี Red King ยืนคนเดียวเลยในป่าซ้ายมีตัวนึงป่าขวามีตัวนึงแต่มันไม่ใช่มันยืนกระจัดกระจายกันไปหมดเลยอ่ะก็ยากนะที่จะให้ RPโดนหลายๆตัวนะฮะถ้าศัตรูไม่พลาดขึ้นมาจริงๆหรือว่าสู้ในทางแคบๆอะไรเงี้ย SIF ต่อครับ Shadow Blade ต่อข้างล่างเป็นไทนี่ฮะถ้าได้แบทหรือบรูทมาสเตอร์ก็จะดีฮะสุดท้ายแคนเซิลครับโมเน็ตบอกเสียเวลาฟาร์มฮะกลับไปฟาร์มดีกว่าฟินิกซ์จะไปเป็นเฮเว่นเฮเบิร์ตครับถ้าปิดเฮเว่นใส่ไลท์ซิลเลอร์ได้ดาเมจก็จะหายไปเยอะนะโดยเฉพาะ DPS ดาเมจฮะฉะนั้นถ้าตัวของฝั่งเราเปิดแบ็คคิงบาร์อยู่ก็หมายความว่าดาเมจจบไม่ลงนั่นเองตรงนี้มี Observer Ward ของ RNG ครับเห็นแล้วว่ามี2ซับของ Final Tribe อยู่ใกล้ๆนะฮะกำลังเข้ามาโหแล้วแบทมาคนเดียวครับตรงนี้มาไฟไฟเปิดแมปหาเหยื่อครับแต่ไม่เจอฮะส่วนแบทก็ซื้อมาเป็น Ghost Scepter นะตอนนี้คอมโบ Invoker ยังไม่แรงเท่าไหร่ฮะเริ่มมารวมตัวลงโรชานอีกครั้งหนึ่งครับพยายามจะโซนโรชานนะทำซ้ำอ่ะในเมื่อศัตรูไม่กล้าโผล่หัวมาสู้กับเราเราคอนโทรลแมปได้เขาไม่สามารถฟาร์มได้เราก็ได้เปรียบอยู่ดีกินทรัพยากรในแมปนะแต่ตอนนี้ก็มีคนนึงครับที่พยายามออกไปเสี่ยงฮะก็คือไลท์ไม่ใช่ไลท์ซีเลอร์อินโบเกอร์เลนขวานะฮะคุณจะเห็นว่าเขาซ่อนตัวในมินิแมปนะฮะเขาเอาซัมมอนนะฮะออกไปฟาร์มออกไปดันนะฮะแล้วก็โยนสกิลออกไปนะฮะแล้วก็ดูเหมือน Final Tribe จะไม่ได้สังเกตมินิแมปเท่าไหร่ด้วยบางทีมเขารู้เยอะนะบางทีมคือแบบสังเกตในมินิแมปอะเฮ้ย Chaos Meteor โยนมาจากไหนนะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ฮะนี่ดีไม่ดีป้อมขวานี่โดนไปเยอะแล้วนะ Life Stealer ได้เป็น Assault Kiras ครับบวกเกราะให้กับทีมลดเกราะศัตรูด้วยนะเขาเล่นเป็นบิลแบบสแตนดาร์ดนะไม่ได้เล่นเสี่ยงเท่าไหร่บางคนเขาแบบเสี่ยงมากๆทำเกมเขาก็จะแบบเอาอัมเลตเตโซมารีดดาเมจไปเลยอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ก็คงจะเอาบัฟแมกนัสช่วยทดแทนได้เรื่องการเติมดาเมจในการฆ่านะมาเป็นแสงยาฉาวสแตทแทนฮะมาดึกเพราะว่าเมื่อคืนอยู่ดู ESL ทุกคนก็อยู่ดู ESL กันมีใครไม่ได้อยู่ดู ESL มั้ยฮะตอนนี้วันจันทร์แล้วนะวันธรรมดาแล้วไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อินวอล์กเกอร์เลือกเป็นทาเลนต์ฮะแล้วก็เป็นทาเลนต์ Chaos Meteor นะ Dire's bottom tower is under attackเดินมาเจอแฮนสเก็ตครับ SIF บลิงไปแต่ไม่จ่าย RP ครับเพราะว่านี่เป็นแค่ซัพพอร์ตครับไม่จำเป็นต้องจ่ายฮะและยังไม่เสียบาร์แรกด้วยนะสำหรับ RNG ครับตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะวนลูปกันเหมือนเดิมครับเพราะว่าดาเมจไทนี่มันช่างกระจ้อยร่อยเหลือเกินครับถ้าไม่มีเพื่อนช่วยนะฮะและไลท์ซิลเลอร์ตอนนี้เปิดอัมเลตเลือด 3,200 ครับผมบอกไว้ในหน้าแฟนเพจนะว่าอะไรนะไม่ใช่แมตช์ก่อนนอนนะผมบอกว่าแมตช์ก่อนเช้านะฮะเพราะทัวร์นาเมนต์เนี้ยเวลาเดียวกันเลยฮะเป็นแมตช์ก่อนเช้านะเรดคิงเป็นทาเลนต์เกิดไม่ใช้มานานะฮะตรงนี้มีเซนทรีอยู่แต่ไม่มีออฟเซอร์วอร์ดครับก็ไม่เห็นวิชั่นอยู่ดีฮะอินวอล์กเกอร์ไม่อยู่กับเพื่อนๆนะ
ซึ่งสักพักหนึ่งเขาจะเห็นว่าอินโวเกอร์เข้าเป็นระยะวอร์ดข้างบนแล้วฟาร์มอะเพ่งเหมือนดูอนิเมะอะจริงอะผมไม่เคยคิดว่ามันเหมือนดูอนิเมะเลยนะเอาจริงๆแอบชวนง่วงไปซ้ำไปนะแต่มันบรรยากาศมันชิลอะเพลงเนี้ยผมว่าหลายๆคนแบบว่าแปลกหูจริงๆผมใช้นานแล้วนะสตรีมผมก็ใช้ซาวนี้เพราะตั้งแต่ตอนเขาทำซาวใหม่ๆผมอยากจะซื้อตั้งแต่แรกเลยเจอหนิงแอสซินครับลากหนิงมาก่อนครับเพราะคิดว่ามีของแถมข้างในฮะแต่จริงแล้วไม่มีครับโอ้โหบางกรอบสุดๆครับรถด่วนนิกตายไปก่อนครับตอนนี้ชวนหน้าไฟเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของ Final Tribe มันเป็น4ต่อ5นะช่วงเวลาที่คนอยู่กันไม่ครบฮะโรชานใกล้จะเกิดแล้วครับผมแต่ตอนนี้เขาบอกฆ่านิกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าโรชานยังไม่มาฮะเนี่ยกลายเป็นว่า Red King เล่น Echo Saber Build เกมนี้ใช่ไหมมันช่วยในการรีดดาเมจแบบฆ่าให้ไวและยิ่งถ้าแบบคลิซ้อนนี่คือแบบเมื่อกี้ครั้งละ800ใช่ไหมคลิซ้อนก็ 1,600 แต่คุณต้องมีดวงมากนะที่จะแบบติดคลิซ้อนได้ 15% 2ครั้งเนี่ยแบตจ่ายอันติไปครับต้องรอคูลดาวอีก15วินาทีครับและอินโวเกอร์ซันสไตร์ตรงนี้ทำไมครับมันไม่น่าจะมีใครมาซ่อนตัวแถวๆนี้นะแมกนัสเลือกเป็นทาเลนต์เกราะ12หน่วยครับทำให้เขายืนค้ำไฟได้มากขึ้นไปอีกส่วนชิ้นต่อไปจะออกเป็นเฮ็กซ์ครับเกมถือว่าแฮปปี้ฮะสำหรับ RNG ถึงแม้ว่า Final Tribe ตอนไฟโรชานแรกเขาจะได้เปรียบถึง2ต่อนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นบาร์แร็กได้ผมว่าแพทไม่น่ามาจนกว่าจะจบเมเจอร์ไม่ก็ต้องจบไมเนอร์ก่อนโอ้แล้วดูครับสเตย์ฟาร์มเลนเนียนๆตลอดเวลาเลยฮะเลือกทาเลนต์คาตาคลิซึมมาแล้วฮะเลเวล20แล้วนะแล้วเขาส่งฟ็อกซ์สปริตไปดันป้อม3นะครับไฟนอลไทรฟ์ยังจับอะไรไม่ได้สักอย่างครับผักเซนทรีมา SIF นี่มันตัวใหญ่ครับนี่มันไม่ใช่ตัวที่พวกเขาอยากได้ครับเป็นตัวที่เคี้ยวยากครับผมอย่างมากสุดคือเราไปฆ่าตัวอื่นๆแล้วเราค่อยจัดการ Red King ทีหลังมันก็ยังโอเคคุณถามว่าทำไมคุณไม่ค่อยเห็น Echo Saber ก็เพราะคุณไม่เห็นฮีโร่สายสเตนเนี่ยคอสายสเตนไม่เห็นเลยไม่เห็นอ่ะทัวร์ที่ผ่านมามีแต่อะไร Terror Bait Mob แล้วก็อะไรอีกตัวนะ PLเอ้ยอุ้ยเกือบแล้วดีว่าแคนเซิลทันครับไม่งั้น RP fail นั่นแหละถ้า RP fail ปุ๊บนี่เป็นจังหวะของ The Final Tribe แน่นอนนะ Invoke ไปดันเลนล่างนะจ่าย Chaos Meteo ไปแล้วครับเพื่อดันป้อมครับและกำลังจะแรดผ่านไปแล้วครึ่งทางเขากำลังดึงครับบอกเฮ้ยพวกคุณนะกลับประกันบ้านสิแล้วพอมันกลับประกันบ้านโอ้ Hasken กลับประกันบ้านแล้วครับมีช่องโหว่ครับตอนนี้เหลือ5ต่อ4ครับคุณถูกยุทธวิธีแรดและ RP ได้2มีซุปเปอร์นาวามาช่วยโซนคาตาคิซึมมาช่วยบื้มเข้าไปแต่ดาเมจไม่ค่อยจะมีเลยซุปเปอร์นาวาแตกใส่ทางด้านของนิกาซินและตรงนี้ครับแบทล่ามโซ่ไลฟ์ซีลเลอร์เอาไว้ไลฟ์ซีลเลอร์เข้าตัว SIF เพื่ออะไรโอ้เพื่อรีดดาเมจนิดนึงเท่านั้นเองครับแทบไม่มีผลเลย EMP มาครับเมื่อกี้เอร่ามานาหมดกดสติ๊กฟื้นขึ้นมาและทุกคนไปมารุมมาตุ้มกับ SIF SIF ถึกมากแทะในที่สุดก็ล้มแต่เขาบายแบ็กกลับมาพุชคอนเทสโรชานนี้แล้วโรชานตีติดแบชไปที่บรูทมาเธอจะทันไหมดูเหมือนจะไม่ทันเป็นนั่นน้องเดอะไฟนอลทริปเก็บเอจิสิเก็บเร็วเดี๋ยวโดนขโมยนะ 3-4-3 ครับวิ่งไล่ไปนั่นน้องแบทและแฮนส์เคนรู้โดดเข้ามาดัสใส่อวาลันทอสต่อไปโมเน็ตพยายามโฟกัสฟรอสถึกมากก็ยิ่งเจ็บมากจากฟีส3-4-3 โดนเฟรมเบรกปิดไปแล้วกดสไปค์คาราเพสเพื่อสวนดาเมจทวงไว้แล้วสไปค์คาราเพสสะท้อนแบทติดสตันโดนโมเน็ตควนตายไปครับแล้วเหลือเอราตรงนี้ครับสเตย์เปิดเป็นโกสต์วอล์กวิ่งตามไปโคสแนปแมปอีก2ทีพยายามจุกหลบหลังฟอกและมีช็อคเวฟมาเรียบร้อยครับจัดการไปได้ฮะถึงแม้จะได้เอจิสไปครับแต่ก็เหมือนเดิมฮะ
โหแล้ว RP ไม่มีก็เลยได้แค่สกีเวอร์ครับผมวินเทอร์เคิร์สเบรกแบ็คคิงบาร์ไปก่อนครับแบทต้องบายแบ็คครับผมรีบมาช่วยชีซี่แล้วชีซี่จะตายแล้วโอ้โหมันควรแรงมากไลท์ซิลเลอร์ที่มีบัฟและมีมังกี้กิ่งบาร์ต้องจับมันออกไปก่อนครับอย่าตีแมงมุมเราลากเข้าไปให้ลึกที่สุดลึกข้างในสุดใจของเธอและควรทางด้านของไทนี่ล้มลงไปอีกหนึ่งศพครับไม่มีใครยุ่งกับไลท์ซิลเลอร์แล้วรอดอะเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดล้วนแพ้ไลท์ซีเลอร์โดยทางธรรมชาติได้ไปแล้วครับ1บาร์แรกครับผมสำหรับ RNG ฮะแล้วดูทรงแล้วแบบนี้ถ้า RNG ไม่พลาดเองนะครับก็น่าจะยาวแล้วครับทามมิ่งแบ็คคินบาร์จะได้ยิ่งเสียไปเรื่อยๆนะตอนนี้เหลือ5วีแล้วแล้วคุณโดนเคิร์ส5วินาทีอ่ะคุณปลดแบ็คคิงบาร์ก็จบแล้วอ่ะผมว่าเขารอมากเกินไปนะ Final Tribe คือดิฟเบรดมาแล้วก็ไม่ทำเกมเขารอจนแบทมีบิงแล้วค่อยไปเริ่มเดินเกมซึ่งมันเปิดโอกาสให้ RNG ฟาร์มต้อง16นาทีแล้วปัญหาตอนนี้คือไม่มีใครสู้กับไลท์ซีลเลอร์ได้ครับไลท์ซีลเลอร์กรอก35เลือด 3,000 โจมตีดาเมจตามไลฟ์เปอร์เซ็นต์ศัตรูคุณดูเลือดเรดคิงเลือด 3,000 2,000 2,000 3,000 คือมันขวดแรงมากๆอ่ะแล้วไทนี่ก็ตกงานแล้วแบทจับได้แค่จับเฉยๆแต่ฆ่าไม่ได้รูทมาเธอร์แบ็คคิงบาร์หมดแล้วครับเข้าไฟก็โดนไวเวิร์นอันติก็จบละฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้า RNG ไม่พลาดเองก็ไม่แพ้แล้วผมว่าอินวอล์คเกอร์ OC ฮะคือเวลามีคนถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับอินวอล์คเกอร์ผมนะผมต้องบอกว่าผมรู้ในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วผมปวดหัวมากคือแทบไม่เล่นเลยเล่นแล้วแทบจะแบบไมเกรนขึ้นนะแต่ละครั้งฮีโร่อะไรไม่รู้วุ่นวายมากแมกนัสได้แล้วนะฮะแต่เหลือแค่ว่าจะเก็บไบแบ็คหรือเปล่าหรือบายไปแล้วบายไปแล้ว4นาทีฉะนั้นไม่น่าเก็บฮะน่าจะไปซื้อเลยเอาชิวว่ามาเล่นทิงเกอร์ยังง่ายกว่าอินโวคเลยฮะบาวตี้40นาทีครับผมเงิน2ตัวคอพอๆกันเลยนะ 20,000 พอๆกันทั้ง2คนทั้ง2ทีมด้วยเอาเรามาดูบอทคำนวณกันดูฮะลองคิดว่า AI ฉลาดไหมนะฮะเนี่ย AI ก็บอกครับว่า RNG โอกาสชนะ 77% เลยนะฮะสเกลเรทเกมมันมาแล้วฮะแล้วมีบัตเตอร์ฟลายจริงครับแต่เจอมังกี้มารอข่มแล้วด้วยทุกอย่างดูมืด8ด้านครับสำหรับ Final Tribe แบทจับครับและแบทจับใครครับไม่มี impact เลยได้แค่จับโอเคฆ่านิกไปได้ครับผมตัวบางสุดๆในทีมแล้วฟอสพยายามไปโฟกัสอาฟูวินเทอร์เคิร์สครับเบรกและโมเน็ตเปิดเลดควนไปฮะเรียบร้อยครับผมจัดการฟินิกซ์อย่างรวดเร็วไม่ต้องบายแบ็คมาเลยครับควนฟอสกำลังจะล้มลงไปในชีวิตแรกอินโวเกอร์ล้มเลยด้วยอีกคนนึงครับจากที่ชีซี่เข้ามาโฟกัสฟอสจะตายแล้วอีก1คลิกเรียบร้อยครับผมเลือดของฝั่งทีมเจอ Final Tribe เริ่มจะไม่ไหวแล้วฮะ SIF มีฮิลช่วยจากอาฟูครับใส่ลอตัสออฟไว้อาฟูฮิลให้อีกทีนึงมีเฟรมเบรกมาตามจากโจนาสกดโกเซปเตอร์มาตอนนี้ทุกคนกำลังลุมโมเนตไม่ล้มสักทีมันดูเลือดสู้โอ้ my god แล้วมันดูเลือดจะชนะด้วยนะเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟมาช่วยมันจะไหวไหมโอ้โหกดสู้กันดูเลือดสู้กันเปลี่ยนเป็นตีไทนี่โอ้โหกว่าจะล้มเราเห็นภาพดูเลือดโอ้โห
เมื่อกี้วินเทอร์เคิร์สเหมือนจะไม่สวยเท่าไหร่นะคือทุกคนต้องลุมไลท์สติลเลอร์อันนี้นิกสไตล์ก่อนนะเขาเลือกตัวฆ่าแบบบางที่สุดของทีมแล้วพอนิกสไตล์ปุ๊บก็ไม่มีสตันแลกกับฟินิกตายแต่ว่าทีมมันไม่มีสกิลหยุดอะไลท์ซิลเลอร์มันตามขวนใครไม่ได้ปัญหาของไลท์ซิลเลอร์เลยคือเขาโดนไคครับไฟเมื่อกี้คุณเห็นไหมเขาโดนไคไปรอบๆพอไวเบิร์นไม่อยู่ไวเบิร์นก็ไม่มีสโลแปลว่าเขาต้องยืนตีโดยธรรมชาติซึ่งเขาตามฆ่าใครไม่ได้แล้วปัญหาของไอเทมตอนนี้คือ Brute Matter ซื้อออคิดมาจะทำบลอดทอนนะครับบลอดทอนเอาไว้ละลายตัวหนาได้ซึ่งเมื่อกี้คุณจะเห็นว่าใบทำพิษกับไลท์ซีลเลอร์พอควรเลยไลท์ซีลเลอร์ทาเลนเลือกเป็นหลบหลีก 20% นะฮะผมก็เล่นฟินิกซ์ไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องฝึกเล่นก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวก็โดนเนิร์ฟแล้วครับจริงนะผมคิดว่าเดี๋ยวก็โดนเนิร์ฟแล้วครับมันควรจะโดนเนิร์ฟเอาล่ะฮะโรชานใกล้จะเกิดครับทุกคนกลับมารวมกันตรงโรชานอีก1ครั้งฮะเบสคิงได้อบิโซลแล้วนะที่จะช่วยหยุดความห้าวของไลท์ซิลเลอร์ลงได้ทำให้บรูทมาเธอร์พอจะดูดเลือดสู้ได้หน่อยนะอ้าวกดโดนเปิดก่อนทุกคนมาลุมไวเบิร์นได้โดน RP เซตและมีทอร์นาโดมาเบรกไว้ทำให้ตีไม่ได้ครับเอา RP กับทอร์นาโดขัดคอมโบกันเองวินเทอร์เคิร์สจับบรูทมาเธอร์ให้เสียแม็กคิงบาร์ไปก่อนอินโวเกอร์นี่คือภาพของอินโวเกอร์คอสเวกที่เกิดขึ้นในทีมของคุณเวลาคุณเล่นเกมแรงไวเบิร์นต้องบายแบ็กกลับมาและควรได้ชิซซี่ครับผมตอนนี้โมเน็ตตั้งสติวิ่งไปที่เอล่าต้องรีบอินคลัตไดฟ์โชว์ไปก่อนจัดการไปที่เรดคิงโชว์ฝับควรเข้าไปแผลติดเชื้อแล้ว SIF กดทางด้านของชิว่าไว้ก่อนครับและมี EMP จากสเตย์บึ้มเข้าไปเรดคิงไม่มีมานาจะตีแรกก็ตีไม่ได้ครับตีไม่เข้าเลยฮะมันดูเลือดแรงอีกต่างหากฮะแก้ตัวด้วยบายแบ็กและขวนไปที่แฮนสเกนแฮนสเกนกดโกสมันมีโกสกันเยอะมากแล้วบุญมาเธอที่บายแบ็กกลับมาคาตากระซึมโอ้โหเด็ดจับเปิลคิวอะฮิตสุดท้ายช็อคเวฟปิดไปโฟแมนไวฟ์และเหลือไทนี่คนสุดท้ายครับฟีนิกซ์บายแบ็กกลับมาพยายามจะการบ้านเหรอบ้านคุณจะแตกแล้วไม่มีคนกัน120วินาทีพวกเขาไม่มีบายแบ็กครับนี่เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าพวกคุณไปซื้อไอเทมชิ้นใหญ่แล้วไม่เก็บบายแบ็กแต่ถ้าคิดในมุมของ Final Tribe ก็อาจจะคิดแล้วว่าสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ต้องมีไอเทมที่นำศัตรู1สเต็ปนะก็คือ Abyssal ของ Red King ถ้าไม่มีก็สู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้ว Brute Matter ก็ไปนี่เลยบอดทอนแล้วก็บายแบ็กมาแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้มันจะมี Red King มี Bat นะฮะที่มี Buyback แต่ไม่มีเงินจริงๆครับซึ่งผมว่าโอเคแหละ Red King ซื้อพิซซ่อผมว่ามันไม่ผิดหรอกมันต้องซื้อไม่ซื้อก็แพ้เป็น TMING ครับจากประเทศจีนนะฮะเอาชนะไปก่อนครับในเกมแรกของแมตช์นี้ฮะด้วยความนิ่งแบบจีนๆนะฮะและก็เล่นสไตล์ฟาร์มแบบจีนๆทุกอย่างเป็นโต๊ะจีนนะฮะเขาหยิบไรซ์ซิลเลอร์ไปชนกับเรดคิงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเกมนี้แต่ก็ไม่ได้ชนะนะเนี่ยก็แค่เสมอนะฮะแต่เขาน่าจะคิดว่าถ้าเขาอยู่กับแบทไรเดอร์เขาจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีเลทคูลดาวน์16วิ
แต่มันไม่ได้กดได้ตลอดเวลาฉะนั้นมันจะโดนสลัดน้ำมันรัวๆนะจะ 2-0 เดย์หรือเปล่านะวันนี้เมื่อวานนี้ล่อไป5เกมจบตี5นะครับเพราะว่าวันนี้ก็จริงๆแล้วมันจะประมาณช้าสุดมันน่าจะจบตี4ครึ่งอะที่ผมคิดไว้ก็จะอยู่ที่ว่าจบไวจบช้านะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะที่แวะเข้ามาดูกันนะครับถึงแม้มันทัวร์ไม่ใหญ่นะแล้วก็วันธรรมดาด้วยตอนกลางคืนด้วยอยู่กันไปยาวๆครับ2คู่ในวันนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้สตรีมที่ช่องผมเลยนะเพราะว่าติดภาค ESL จบไป1อาทิตย์แล้วก็ไอ้ทัวร์นี้อีก1อาทิตย์แล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็มีกัวลาลัมเปอร์เมเจอร์มาก็น่าจะไม่ค่อยได้สตรีมเท่าไหร่เลยนะครับผมกำลังคิดอยู่นะว่าในอนาคตผมจะไปทำพวกโค้ชชิ่งด้วยดีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรฮะโค้ชชิ่งแบบสอนให้คนเล่นเป็นนะผมไม่เอาสอนคนเล่นเป็นให้เก่งขึ้นหรอกผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ผมสามารถสอนให้คุณเข้าใจเบสิกเกมได้นะหาเงินหาเงินไอเกมเนี้ยที่ผมว่าเป็นปัญหาสุดคือ Final Tribe ก่อน16นาทีเขาปล่อยให้ RNG ฟาร์มหนักมากไม่มีการไปป่วนอะไรเลยทั้งที่ Brute ได้ Diff Blade แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ Timing ตอนไฟข้างล่างครับที่ไฟกัน 3-3 อ่ะไอไฟนั่นน่ะทำให้ Final Tribe โดนชะลอเกมออกไปด้วยนะทุกครั้งที่เขาพลาดทุกครั้งที่เขาจ่ายเอาติไปโดยที่ไม่ได้คิวนั่นคือการที่เกมของเขาถูกชะลอเขาบายแบ็คมาสู้โรชานไฟแรกใช่ไหมโรชานรอบแรกแล้วก็โรชานรอบที่2เนี่ยเสียหายหนักมากเพราะว่าได้จิสไปแต่ไม่ได้ทำให้ไฟชนะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะกลับไปรับฟังเพลงกันต่อนะครับก็วันนี้มันไม่ใช่ official ช่องหลักแบบ ESL นะก็ชิลๆครับสบายๆมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับพักกันสักครู่นะจ๊ะ